เจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุเรือไททันอึ้งคลายปมไททานิกไม่ฟังคำเตือนคลิปเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุ BBC และ AFP รายงานวันที่23มิถุนายนถึงความคืบหน้ากรณีเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชั่นในสหรัฐอเมริกาที่หายสาบสูญไปพร้อมผู้โดยสาร5คนระหว่างพาชมซากเรือไททานิกในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งหน่วยงานยามชายฝั่งของสหรัฐแถลงว่าพบชิ้นส่วน5ชิ้นของเรือดำน้ำไททันซึ่งพลเรือตรีจอห์นมอร์เกอร์ระบุคาดว่าเกิดจากการระเบิดและส่งผลให้ผู้โดยที่อยู่บนเรือทั้งหมดเสียชีวิตภายหลังทีมกู้ภัยจาก4ประเทศได้แก่สหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรพยายามค้นหาอย่างต่อเนื่องแม้หลังคาดการว่าออกซิเจนภายในเรือจะหมดลงเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่วันที่22มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นของเขตตะวันออกสหรัฐก็ตามโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าการระเบิดเกิดเมื่อใดหรือมีสาเหตุจากอะไรแต่จะเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปส่วนผู้เสียชีวิตนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะพบหรือกู้ร่างขึ้นมาได้หรือไม่ This photo provided by Ocean Gate Expedition show a submersible vessel named Titan used to visit the wrecked site of theTitanic in a race against the clock on the high seas an expanding international armada of ships and airplanes search Tuesday June 20, 2023 Ocean Gate Expedition VAP วันเดียวกันนายเจมส์คาเมรอนผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันชื่อดังและผู้สร้างหนังเรื่องไททานิกให้สัมภาษณ์ ABC News ว่ามีคำเตือนหลายอย่างถูกเพิกเฉยเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือดำน้ำไททันผมรู้สึกตะลึงกับความคล้ายคลึงของหายนะของเรือไททานิกที่กัปตันได้รับคำเตือนซ้ำๆเกี่ยวกับน้ำแข็งที่อยู่ในเส้นทางเดินเรือแต่เขากลับแล่นด้วยความเร็วเต็มพิกัดและพุ่งชนก้อนน้ำแข็งในคืนเดือนมืดและผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและสำหรับโศกนาฏกรรมที่คล้ายกันมากคือไม่มีการรับฟังคำเตือนนำซ้ำยังเกิดขึ้นในจุดเดียวกันนายคาเมรอนยังกล่าวอีกว่ารู้จักกับนายปอลองรีนาโชเล่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสหนึ่งในผู้โดยสารเรือดำน้ำไททันร่วมกับนายฮามิชฮาร์ดิงมหาเศรษฐีนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษนายชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและสุเลมานดาวูดลูกชายและนายสต็อปตันรัตผู้ก่อตั้งและ CEO ของโอเชียนเกตเจ้าของเรือดำน้ำไททันผมรู้จักพอลอองรีมา25ปีแล้วการที่เขาเสียชีวิตอย่างเศร้าใจในลักษณะนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผมในการปฏิปักษ์ต่อเรื่องราวเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุพอลอองรีนัทจอเล่เฟรนด์เอ็กซ์พลอเรอร์แอนด์ไดเรคเตอร์ออฟอันเดอร์วอเตอร์รีเสิร์ชแอทเอคอมพานีแดทโอนเดอะไรท์ทูเดอะไททานิกเรคWho is among the passenger on board the submarine that went missing on trip to the wreckage? Speak during an interview in Paris, France. Reuters. ทั้งนี้นายคาเมรอนเคยลงสำรวจซากเรือไททานิกหลายครั้งระหว่างการกำกับภาพยนตร์มหากาพย์ในปี2540และเมื่อปี2555ยังเป็นคนแรกที่ดำดิ่งลงสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรเพียงคนเดียวด้วยเรือดำน้ำที่ออกแบบและสร้างขึ้นเองพร้อมย้ำถึงความเสี่ยงของกรณีที่เรือดำน้ำจะระเบิดภายใต้ความกดดันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอในความคิดของวิศวกรที่จะพัฒนายานสำรวจใต้น้ำนั่นคือฝันร้ายที่เราทุกคนเคยเจอหลายคนในแวดวงสำรวจทะเลลึกกังวลมากเกี่ยวกับเรือดำน้ำลำนี้
นักสำรวจชั้นนำจำนวนหนึ่งในวงการวิศวกรรมใต้ทะเลถึงกับเขียนจดหมายถึงบริษัทเพื่อบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นยังอยู่ในการทดลองและเกินกว่าจะใช้บรรทุกผู้โดยสารยังไม่รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองก่อนเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุไวส์แชร์แมนออฟเอ็นโกรคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดชาซาด้าดาวูดWho is said to be among the passenger on board the submarine that went missing on trip to the Titanic wreckage is seen with his son Sun Man Dawood. Reuters Fire Company Chairman and Billionaire Adventurer Hamish Harding looked out to sea before boarding the submersible Titan for a dive into the Atlantic Ocean on an expedition to the Titanic.The missing submersible Titan imploded near the wreckage of the Titanic, killing all five people, the U.S. Coast Guard announced Thursday, June 22, 2023, AP, ข่าวที่เกี่ยวข้องยามฝั่งสหรัฐแถลงเรือดำน้ำไททันระเบิดใต้ทะเลไร้ผู้รอดชีวิตไร้ปาฏิหาริย์เผยพบเศษชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันบนพื้นทะเลยานดำน้ำไททันโดนพบเศษชิ้นส่วนปริศนากระจายทั่วพื้นใกล้ไททานิคน้องชายผู้ว่าหมูป่าเปิดใจเศร้าพี่สิ้นใจหลังงานแต่งลูกสาว6วันรีบเคลียร์งานรู้อยู่ได้ไม่นานน้องชายผู้ว่าหมูป่าเปิดใจเศร้าพี่สิ้นใจหลังงานแต่งลูกสาวเพียง6วันหลังเลื่อนมาจากเดือนกรกฎาคมเผยรีบเคลียร์งานรู้อยู่ได้ไม่นานยกพี่ชายเป็นไอดอลวันที่22มิถุนายน66นายแพทย์ยุทธศักดิ์โอสถธนากรน้องชายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าระยะหลังมาพี่มีอาการไม่ค่อยดีแพทย์แนะนำให้รักษาแบบประคับประคองซึ่งระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชก็ยังเอางานไปทำและคอยสั่งงานอยู่ตลอดซึ่งพี่ชายมีความเป็นห่วงเรื่องลูกสาวมากที่สุดเพราะมีกำหนดการแต่งงานช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนเลื่อนมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วและเสียชีวิต6วันให้หลังเพราะพี่ชายอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อหมดห่วงก็ลาโลกไปอย่างสงบนายแพทย์ยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนความเป็นห่วงเรื่องงานทุกอย่างที่ชายเคลียร์หมดแล้วหลังแพทย์บอกว่าอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงไม่มีความกังวลอะไรแต่ยอมรับว่าลึกๆพี่ชายมีความกังวลกลัวว่าคนไทยจะแตกแยกกันด้วยช่วงวัยที่ห่างกันมากเกรงจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่เพียงขอให้คนไทยสามัคคีกันทำงานทำหน้าที่ของตัวเองแล้วจะผ่านทุกอย่างไปได้ขณะที่พี่ชายไม่ได้มีคำสั่งเสียสุดท้ายอะไรอาจเพราะได้รับยาที่ใช้ในการรักษาเยอะอย่างไรก็ตามตัวเองรู้สึกภูมิใจที่มีพี่ชายเป็นไอดอลเพราะตัวเองเป็นหมอก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีปราศจากทุกข์ที่น่าชื่นชมมากคือเรื่องความกล้าเพราะไม่คิดเลยว่าตอนเกิดเหตุ13หมูป่าติดถ้ำนั้นพี่ชายจะมาเป็นคนมาบัญชาการเองเพราะพี่ชายมีความมั่นใจแม้จะอยู่กรมการปกครองแต่ก็เคยจบด้านวิศวกรรมศาสตร์เคยทำงานกรมที่ดินมีความรู้เรื่องภูเขาที่ดินเข้ากับพี่ชายตัวเองมากขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่รักและให้กำลังใจที่ผ่านมา4ปีพี่ก็สู้โรคมะเร็งมาตลอดโดยไม่บอกใครว่าล้มป่วยยอมรับด้วยว่าที่ผ่านมาพี่ชายก็มีโอกาสที่จะสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชการกรุงเทพมหานครแต่กลัวว่าจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเพราะก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการอยู่จึงตัดสินใจไม่ลงสมัครI'm not the one who's running out of time.